ไมเยอะขนาดนี้ล่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะขอใกล้กว่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะแล้วแบบว่าเวลาตอบหรือตอบตรงกลางได้เลยตอบตรงกลางได้เลยได้ค่ะนะคะโอเคแล้วให้ลิซ่าทักทายแฟนๆชาวไทยก่อนเลยครับผมสวัสดีค่ะลิซ่านะคะมาทักทายแฟนๆชาวไทยอีกแล้วค่ะก็คิดถึงทุกคนมากๆค่ะอยากให้ลิซ่านะคะพูดถึงความพิเศษและความรู้สึกของงานทั้งหมดในวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากๆแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วด้วยค่ะเพราะว่าซึ้งมากๆพี่ๆแฟนๆชาวไทยได้เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้แล้วก็มันเป็นอะไรที่สเปเชียลมากๆเพราะเป็นแฟนมีตอัพครั้งแรกของลิซ่าก็ขอบคุณที่ทุกคนมาให้กำลังใจค่ะได้รับพลังความรักแบบอุ่นๆเลยไหมวันนี้สุดๆเลยค่ะที่สำคัญจุดเด่นลิซ่าคือรอยยิ้มครับผม อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับอะไรของลิซ่าที่ทำให้ลิซ่าแบบยิ้มอย่างมั่นใจสดชื่นและมีเสน่ห์ขนาดนี้ครับขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอบอกว่าเป็นพอเดนทิสเต้เพราะว่าหนูเชื่อว่าพอถ้าเรามีความมั่นใจในฟันในรอยยิ้มของเราแล้วมันก็ออกมาแบบอัตโนมัติค่ะอยาก how to หน่อย how to แบบรอยยิ้มแบบความมั่นใจของลิซ่าเป็นแบบไหนครับเมื่อกี้หนูแอบกินอาหารไปไม่รู้มีอะไรกินบ้างกินขนมไปใช่ไหมใช่ค่ะได้เลยไปสวยแล้ว3 2 1แชร์ที่2แบบมั่นใจครับ3 2 1ใช้ที่3แบบคิ้วๆ3 2 1มูลิฟอร์มาเลิศมากนะครับผมอยากพูดถึงเดนทิสเต้นะครับผมนึกถึงเดนทิสเต้นึกถึงอะไรครับเขาที่ทำงานกับเดนทิสเต้มา3ปีหนูนึกถึง confidence smile ค่ะคใช่ confidence smile มันมาจากอินเนอร์หนูเชื่อว่าทุกคนมีรอยยิ้มที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถ้าเรามีอินเนอร์ที่เรามั่นใจ confidence smile มันจะส่งผลให้ทุกคนมองเราแล้วเขาก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะแล้วหนูรู้สึกยังไงที่ได้ทำงานกับเดนทิสเต้ครับหนูดีใจมากเลยค่ะเป็นปีที่3แล้วครอบครัวน่ารักมากอบอุ่นมากๆเลยค่ะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำงานด้วยกันไปเรื่อยๆค่ะเห็นว่ามีส่วนร่วมกับแคมเปญล่าสุดด้วยใช่ค่ะใช่ต้องไปเรียนลงไปจ้ะด้วยตอนนี้โพสิชันหนูเป็นแบบก้าวข้ามไปอีกขั้นนึงแล้วเป็นบอสเลดี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันเชื่อมกับตัวหนูเองก็เลยเป็นคอนเซปต์นั้นออกมาค่ะเป็นบอสเลดี้ที่มีความมั่นใจ confidence smile ค่ะออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างผลงานตัวเองดีใจค่ะชอบมากเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ทำงานกับพี่ๆทีมงานไทยทุกคนมีความ professional แล้วก็ภาพวิดีโอออกมาสวยมากค่ะอยากจะคอนแนคว่าร่วมงานกับเดนทิสเต้ยังไงอีกบ้างคะอุ๊ยอันนี้ต้องขอไปคิดดูก่อนค่ะรอดูว่าปีหน้าเราอินกับอะไรมากกว่าค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปคิดเดี๋ยวขอเตรียมตัวนิดนึงต้องรอลุ้นกันเนาะใช่ค่ะรอลุ้นกันดีกว่าค่ะโอเคแต่ว่าแฮปปี้มีความสุขกับเดนทิสเต้มากๆใช่ค่ะรักเดนทิสเต้ I love dentist โอเคอยากให้ wrap up ทั้งปีนี้หน่อยอยากจะบอกว่าลิซ่าทำงานเยอะมากๆเลยตลอดทั้งปีมีผลงานเยอะเป็นไงบ้างคะสำหรับปีนี้ปีนี้ลุยงานหนักมากค่ะลุยงานหนักมากมีผลงานเยอะมากมีซิงเกิล3ซิงเกิลแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมตัวอัลบั้มฟูลอัลบั้มครั้งแรกค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในสิ่งที่หนูเตรียมไว้ให้ค่ะเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างคะสำหรับผลงานในปีหน้าค่ะพี่ฟ้าโอ้ยก็จะมีอัลบั้มค่ะที่กำลังจะตามมานะคะแล้วก็การแสดงครั้งแรกของลิซ่าค่ะกับ The White Lotus ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในตัวน้องมุกนะคะสปอยเรื่องอัลบั้มเบาๆหน่อยได้ไหมครับผมมาซ้ำสปอยได้ไหมหนูไม่ชอบสปอยก็จะเป็นฟูลอัลบั้มค่ะก็จะมีเพลงเยอะก็อยากฝากอะไรถึงลิลลี่บริ้งทั่วประเทศนะครับรวมถึงอยากให้อวยพรปีใหม่แฟนๆหน่อยครับอ๋อจริงๆแล้วหนูจะมาเคาท์ดาวน์กับแฟนๆชาวไทยของปีนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกมาร่วมเคาท์ดาวน์กับหนูด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูต่อไปนะคะหนูจะตั้งใจทำผลงาน
ที่ดีให้ทุกคนภูมิใจค่ะคนปีใหม่แฟนๆหน่อยได้ไหมคะอะไรนะคะอยากให้อวยพรปีใหม่แฟนๆไทยทั่วไทยเลยครับโอ้ยเดี๋ยวหนูมาอวยพรเดี๋ยวมาอวยพรวันนั้นเลยใช่ไหมอวยพรวันนั้นเลยดีกว่าค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอ